ู่กับพี่สมานบอกตรงว่าแกเป็นคนที่สนุกเนาะสนุกสนานเฮฮาไม่เครียดนะครับเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับคือชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงพี่น้องเงี้ยครับคืออยู่กับแกแล้วมีความสุขครับคือแบบว่าคือหัวเราะได้ทั้งวันครับสนุกสนานด้วยกันเงี้ยครับเมื่อก่อนพี่หมานก็เป็นทั้งวิ่งเนาะนักวิ่งว่ายน้ำก็ได้จักรยานก็ได้กีฬาเอเวนเจอร์แกก็ชอบกีฬาที่ลุยๆโหดๆเนี่ยครับหลายๆอย่างความสามารถพิเศษค่อนข้างสูงครับพี่สมานครับในวงการจักรยานคือคนก็รู้จักกันทั้งประเทศครับผมเพิ่งแชทคุยกับพี่สมานไปประมาณวันจันทร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก่อนหน้านั้นนะที่พี่เขาเพิ่งมาได้วัน2วันเนี่ยผมก็แชทไปถามก็คุยกันให้กำลังใจกันนะครับในข้อความนะครับแล้วแบบโอ้ผมรู้สึกตกใจมากๆไม่คิดว่าอะไรจะทำให้พี่หมานต้องจากไปเร็วขนาดนี้คือพี่หมานมีจิตในการที่ช่วยเหลือเนาะทั้งที่แกไม่ได้อยู่ในหน้าที่นะครับแต่ว่าคือคนที่มีความสามารถอยู่แล้วที่เคยปฏิบัติหน้าที่แบบนี้อยู่แล้วคือคนที่คิดอยากจะมาช่วยเขาคงอยากมาช่วยอีกแล้วแหละคือเต็มใจที่มาช่วยครับก็ถือว่าจิตใจพี่หมานแกก็ถือว่าสุดยอดมากครับที่เต็มใจที่มาช่วยในครั้งนี้ครับพี่หมานได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเต็มที่ที่สุดแล้วครับสุดความสามารถก็สุดชีวิตของพี่เขาแล้วครับ